าะลึกทั่วไทย Inside Thailand เอาละครับเล่นๆมาก็เยอะแล้วคราวนี้มาจริงๆบ้างจริงๆนะไอ้ที่ผ่านมาถือว่าเล่นๆจริงแต่ว่าจริงแบบเบาๆหมายถึงหยอกลุงตู่เล่นๆคราวนี้มาจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีปัญหาข้าวโพดในประเทศราคาตกต่ำปัญหาก็คือเพราะมีการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศมาใช้ทดแทนเป็นจำนวนมากกระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยคุ้มครองชาวไร่ข้าวโพดในประเทศด้วยการกำหนดมาตรการ3ต่อ1นั่นก็คือต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนถึงจะนำข้าวสาลีจึงสามารถนำเข้าข้าวสาลีได้1ส่วนใช่ค่ะเป็นสัดส่วน3ต่อ1นี่แหละที่กำหนดไว้นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังระบุให้ช่วยรับซื้อข้าวโพดในประเทศหมายถึงขอให้โรงงานหันสัตว์ในประเทศช่วยรับซื้อข้าวโพดในประเทศที่กิโลละ8บาทเอาละครับทีนี้ในรอบปีเขาทำกันอย่างนี้คุ้มครองกันอย่างนี้มาโดยตลอดทีนี้ในรอบปี2560ในช่วงปลายปีแล้วล่ะที่เกิดปัญหาขึ้นมามันก็เกิดปัญหาปะทะกันแรงมากระหว่าง11สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่รวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาก็เรียกร้องเขาก็กดดันให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกมาตรการดังว่าเขาบอกว่าราคาข้าวโพดในประเทศที่มันตกต่ำไม่ได้มาจากผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้มาจากผู้ผลิตอาหารสัตว์โรงงานอาหารสัตว์ขอถูกขอให้ซื้อ8บาทต่อกิโลก็ซื้อก็ซื้อ8บาทต่อกิโลแต่การซื้อนั้นก็ซื้อจากพ่อค้าถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระทรวงพาณิชย์ต้องไปเช็คบิลต้องไปตรวจสอบต้องไปลงแทบพ่อค้าอย่ามายุ่งกับผมอย่ามาสร้างภาระกับผมด้วยการบังคับ3ต่อ1เท่านั้นสิเวียงไปที่ถูกมั้ยฮะพ่อค้าถูกมั้ยฮะไปดูสิพ่อค้าเนี่ยเอาข้าวโพดจากชาวไร่ไปขาย8บาทต่อกิโลแต่ว่าพ่อค้าไปซื้อจากชาวไร่กิโลละเท่าไหร่ไปเคลียร์กันเอาเองไปเคลียร์กันระหว่างกระทรวงพาณิชย์พ่อค้าและชาวไร่อย่ามากำหนดมาตรการ3ต่อ1เพิ่มภาระให้กับสมาคมอาหารสัตว์สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ก็ระเบิดเปรี้ยงไปที่สมาคมพืชไร่ทันทีสิเนี่ยนายกสมาคมการค้าพืชไร่โดดถางออกมาตอบโต้ทันควันแล้วฟังทั้งสองฝ่ายด้วยความงวยงงสงสัยว่าใครพูดอะไรอย่างไรไปฟังทีละฝ่ายกันก่อนไหมคะเราฟังฝ่ายแรกก่อนไปฟังคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนะคะเลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกันก่อนนะคะเชิญค่ะครับเอาทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมาดูเรื่องราคาใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ราคาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ให้โรงงานอาหารจัดรับประกันซื้อราคาที่8บาทกรุงเทพและปริมณฑลครับอันนี้ผมต้องซื้อนะเพราะว่าเป็นสัญญาที่เรากระทรวงพาณิชย์ต้องใช้ร่วมกันครับทีนี้เมื่อราคา8บาทเนี่ยเป็นราคาที่เราซื้อข้าวอาหารสัตว์ครับราคานี้โดยการคำนวณเนี่ยมันจะได้พูดง่ายๆว่ามันจะเป็นราคาที่มันสูงกว่าราคาตลาดโลกอยู่แล้วโดยปกติครับนะเช่นวันนี้ละกันตลาดโลกอย่างสหรัฐเนี่ยแปลงออกมาแล้วประมาณ6บาท6บาทรวมค่าขนส่งเสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะครับผมมาถึงกรุงเทพฯฮะครับครับเอาเป็นว่าเราก็โอเคเพื่อเกษตรกรใช่มั้ยครับเราต้องซื้อสูงไว้เพื่อให้เขามีรายได้อยู่ได้ครับแต่คุณนายครับ8บาทเนี่ยผมซื้อกับพ่อค้านะครับครับคำถามก็อยู่ที่ว่าพ่อค้าจะซื้อกับชาวไร่เท่าไหร่อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันเยอะครับนะครับเอาล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาซื้อกันเท่าไหร่นะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราคาครับเอาแต่นี่มาส่วนต่างที่หายไปเมื่อกี้ครับเมื่อเราขาดของเราก็ต้องนำเข้าถูกไหมครับครับเอาแต่นี่เรานำเข้าเนี่ยมีสองทางก็คือหนึ่งข้าวโพดชายแดนค่ะข้าวโพดชายแดนเนี่ยมันก็จะมีเขมรมีลาวมีอะไรก็พม่านะฮะครับหลักๆ ก็คือพม่าแล้วก็เขมรนี่แหละครับผมครับครับตอนนี้เราจะเอาเข้ามาได้ยังไงเราก็ต้องไปตามกฎกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมันมีอีกชั้นหนึ่งนะครับคือเราเจรจาตกลง AEC กับ3พูดง่ายๆว่าอาเซียนเนี่ยครับก็ตกลงเบื้องต้นเนี่ยก็คือภาษีศูนย์จำนวนไม่จำกัดครับนี่คือประเด็นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคนะถ้าดูเผินๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าเวลาเราจะนำเข้าจริงเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ออกประกาศมาว่าตั้งแต่58ละคุณจะนำเข้าได้เมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้เอาไปสกัดเขาไม่ให้เข้าอีกแล้วครับค่ะมันก็กระเทือนถึงผมด้วยกระเทือนการเมืองด้วยนะ
หมายถึงสกัดนำเข้าทางชายแดนนี่นะครับผมก็คือมีวิธีการนำเข้ายกเป็นข้อแม้อะไรหนึ่งให้อคสเป็นผู้นำเข้าครับเอาไปเขียนระเบียบนะฮะให้องค์การคลังสินค้าสังกัดกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นเป็นผู้นำเข้าใช่นี่ข้อที่หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่จำกัดเวลานำเข้าได้หมดทั้งปีครับอันนี้เป็นหน่วยงานรัฐแต่ต้องทำแผนนำเข้าอะไรก็ว่ากันไปต้องมีเอกสารพิสูจน์ว่าข้าวโพดมาจากเขมรมาจากกัมพูชาอะไรก็ดีก็เป็นเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้าอะไรก็พูดอย่างนั้นครับครับครับอันที่สองเนี่ยต้องให้ผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยนำเข้าได้อือฮึแต่จำกัดเวลาฮะกุมภาถึงสิงหาเท่านั้นกุมภาถึงสิงหาครับถึงจะเข้าได้เพราะอะไรเพราะช่วงนี้ไม่มีข้าวโพดไทยไงครับใช่ไหมฮะข้าวโพดไทยไม่มีไม่ได้ออกครับเมื่อไม่ได้ออกก็นำเข้าได้อันนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงไงไม่ให้มากระทบกับข้าวโพดไทยถูกไหมครับครับแต่ว่าต้องอย่าลืมนะข้าวโพดเมื่อกี้ที่พูดถึงชายแดนเนี่ยฤดูที่ออกมันก็เหมือนกับไทยอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนสีถนนชัยนะครับเขาเขียนแล้วก็เข้าไม่ได้อยู่ดีก็นำเข้าไม่ได้อยู่ดีช่วงเดียวกันก็นำเข้าเพราะนั้นเปิดให้นำเข้าได้เฉพาะที่เป็นช่วงนอกฤดูครับผมครับมันจะทับซ้อนกันก็มากระจุกตัวอยู่ที่เดือน9 10 11 12ค่ะเอาละ9 10 11 12เนี่ยก็เป็นเดือนที่เขาห้ามนำเข้าถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็เข้าไม่ได้ใครๆก็เข้าไม่ได้ครับนะฮะนอกจากองค์การคลังสินค้าครับเอาล่ะทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยคุณนายครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการประชุมกันกับกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีพาณิชย์ขอโทษรัฐมนตรีเกษตรนะมาถกปัญหาเรื่องนี้ว่าเราจะแก้ยังไงครับปรากฏว่ามันก็มีตัวเลขรั่วไหลออกมาว่ามีการลักลอบนำเข้าปีที่แล้ว1ล้านตันลักลอบนำเข้าก็เมื่อมันไม่ให้เข้าไงก็มันมีตลาดอยู่ในประเทศไทยขาดไปตั้ง3ล้านตันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะมีคนเนี่ยเอาประโยชน์จากตรงนี้ไงเมื่อมีระเบียบมากๆเขาก็หาช่องทางเข้าเพราะว่าจากชายแดนเนี่ย เราก็รู้อยู่แล้วต้นทุนมันไม่แพงนะครับ5-6 บาทอยู่แล้วประมาณนี้นะถ้ามันแพงกว่าไทยมันไปเวียดนามหมดแล้วเพราะเวียดนามนำข้าวข้าวโพดปีละ10ล้านตันนะครับครับโอ้อ้าวแต่นี่แน่นอนมันเข้ามาสารภาพเองฮะแล้วคนที่สารภาพคือพ่อค้าครับอ้าว1ล้านตันเนี่ยคุณนันไทยคิดว่าเอามาขายใครครับเพราะข้าวโพดมันสีส้มเหมือนกันข้าวโพดไทยก็ขายโรงงานอาหารสัตว์สิครับเขาให้ผมเนี่ยแล้วขายในราคาเท่าไหร่ครับคุณนันไทยฮะ8บาทครับ8บาทเมื่อสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์โยนขี้ใส่พ่อค้าเป็นตัวการทำให้ราคาข้าวโพดในประเทศตกต่ำในบัดดลคุณทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยนายกสมาคมการค้าเพื่อไร่ก็เต้นพางเลยบอกเจาะลึกทั่วไทยต้องให้พื้นที่ผมค่ะเพราะฉะนั้นไปฟังกันนะคะว่าคุณทรงศักดิ์จะพูดอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้เช่นค่ะครับการนำข้าวสาลีเนี่ยมันผิดหลักการปกป้องเกษตรกรไทยครับประเทศไทยเราเนี่ยมีการปลูกข้าวโพดเรามีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยดูได้จากภาษีนำเข้าข้าวโพดนอกโควต้า WTO เรามีภาษีปกป้องเกษตรกร 73% แต่วันนี้รัฐบาลชุดไหนผมไม่ทราบลดภาษีปกป้องเกษตรกรนำเข้าข้าวสาลีจาก 27% เหลือ 0% วันนี้เกษตรกรปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวเปลือก17ล้านกว่าครัวเรือนง่อยเตี้ยเสียขากันมา 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับ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 เพราะว่าการนำเข้าข้าวสาลีเนี่ยขอโทษครับรัฐบาลเราเนี่ยยังมีการปกป้องเนื้อสัตว์ของผู้ประกอบการเลยแต่วันนี้ข้าวสาลี 0% เราไม่ได้ปกป้องเกษตรกรไทยเลยนะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยได้วางกลไกไว้3-1ถือว่ากลไกของรัฐเนี่ยได้ทำงานตามปกติกลไกมันค่อยๆเดินณวันนี้นะครับถือว่า
กลไกของรัฐเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะครับครับครับดังนั้นไม่ควรยกเลิกดังนั้นไม่ควรยกเลิกของรัฐเดินราคาข้าวโพดสูงขึ้นครับครับโอเคอย่างนี้ครับคุณทรงศักดิ์เดี๋ยวผมขอสรุปทีละประเด็นได้ไหมครับเพื่อตามกันให้ทันนะครับประเด็นที่หนึ่งคุณทรงศักดิ์กำลังจะบอกว่าสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สมคบคิดกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรมั่วข้อมูลผลผลิตข้าวโพดในประเทศทำตัวเลขกดมันลงมาให้เหลือแค่4ล้าน5แสนตันเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการขอนำเข้าข้าวสาลีเมื่อถามว่าเมื่อถ้าจะถามว่าเอ๊ะมันเข้ามั่วข้อมูลกันอย่างไรตอนแรกคุณทรงศักดิ์บอกว่าบ้านเรามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดประมาณ7ล้านไร่กลมๆผลผลิตต่อไร่ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ของ CP สมมตินะถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ของ CP CP 888นิวเขาระบุว่าเมล็ดพันธุ์ของเขาให้ผลผลิต 1,500 ถึง 1,600 กิโลต่อไร่และถ้าหันไปใช้เมล็ดพันธุ์อีก1ยี่ห้อS7 328จะให้ผลผลิตต่อไร่ 1,900 ถึง 2,100 กิโลต่อไร่ถ้าใช้ความสับถ้าใช้ไอตัวเลขของเมล็ดพันธุ์ทั้ง2ยี่ห้อนั้นมาคำนวณกับ7ล้านไร่มันต้องมากกว่า 4.5 ล้านตันถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคจะทิ้งเราค้างไว้ก่อนนะครับเขามั่วตัวเลขผลผลิตในประเทศเพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่ามันขาดแคลนต้องขอนำเข้าข้าวสาลีถูกต้องครับประเด็นที่3คุณทรงศักดิ์บอกว่าเขาเอื้อกันถึงขนาดมีการลดภาษีนำเข้าข้าวสาลีเหลือ 0% ด้วยครับผมสมคบคิดกันทั้งเอกชนทั้งภาครัฐว่ากันอย่างนั้นอย่างนั้นเถอะทั้งช่วยลดภาษีนำเข้าทั้งช่วยมั่วข้อมูลผลผลิตเป็นข้ออ้างในการนำเข้าถูกไหมครับผมประเด็นสุดท้ายผมจับประเด็นว่าคุณทรงศักดิ์กำลังบอกว่าทีอาหารสัตว์ทีเนื้อสัตว์รัฐบาลปกป้องห้ามนำเข้าอย่างเช่นเนื้อหมูอเมริกาเงี้ยไปให้ข้าวครับผมแต่ทีข้าวสาลีจากอเมริกาให้นำข้าวลดภาษีให้ด้วยครับผมทำงั้นได้ไงนี่คือคำถามใช่ไหมใช่ครับทีนี้เมื่อวานคุณพรศิลป์ตัวแทน11สมาคมเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ขอให้ช่วยซื้อข้าวโพดในประเทศ8บาทเขาบอกเขาก็ซื้อแล้ว8บาทแต่ซื้อจากพ่อค้าพืชไร่พาณิชย์อยากดูแลชาวไร่ก็ต้องไปลงแท้กับพ่อค้าพืชไร่ว่าขาย8แล้วไปซื้อจากชาวไร่เท่าไหร่ประเด็นนี้คุณทรงศักดิ์จะอธิบายอย่างไรไปซื้อชาวไร่เท่าไหร่ครับค่ะไปกดราคาอะไรหรือเปล่าคะคือเรื่องประเด็นพ่อค้าคนกลางกดราคาชาวไร่หรือเปล่าเนี่ยนะครับค่ะครับเรามีกรมการค้าภายในพื้นที่ตรวจสอบเช็คราคากันทุกเดือนครับเราดูตัวเลขได้ว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยไปกดราคาชาวไร่หรือเปล่าผมเรียนคุณทนายให้ทราบนะครับเพราะพ่อค้าคนกลางกับชาวไร่เนี่ยเขาเหมือนพี่เหมือนน้องกันเขาอยู่กันมาตลอดเขาไม่ไปฆ่าเกษตรกรหรือลูกไร่ของเขาหรอกแต่ถามว่าก็ไม่ใช่ 100% พ่อค้าคนกลางบางรายที่อาจจะมีนิสัยไม่ดีอาจจะมีบ้างบางส่วนผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ก็ไม่น่าเกิน 3% 5% ครับแต่อีกจำนวนมากเขาจะดูแลช่วยเหลือเกษตรกรของเขาให้อยู่ได้ให้มีความอยู่ดีกินดีของเขาเพราะว่าเขาต้องพึ่งพากันมานะครับครับแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยผมอยากนำเสนอให้คุณดนัยได้ทราบว่าตั้งแต่ปี2555มาเนี่ยข้าวสาลีเข้ามาเนี่ยตัวเลขอยู่ในมือคุณดนัยครับตั้งแต่ปี2555ครับ25,000ตัน2ล้าน5แสนตันฮะ2ล้าน5แสนตันปี55นำเข้าข้าวสาลี2ล้าน5แสนตันฮะพอปี58กระโดดที4ล้าน5แสนตันปี2558แล้วครับ2558เพิ่มมาเป็นเท่าตัว4ล้าน5แสนกว่าตันค่ะปี59 4ล้าน4แสนตัน4ล้าน4แสนตันแล้วอย่างนี้เนี่ยข้าวโพดมันสำปะหลังลำปายเนี่ยไปยืนอยู่ตรงไหนไปยืนอยู่ตรงไหน 3-4 ปีมานี่คุณทนายครับสินค้าเกษตรเนี่ยที่ตกต่ำเนี่ย
ทั้งข้าวโพดทั้งมันสำปะหลังทั้งลำปายครับเพราะข้าวสาลีเนี่ยมันเป็นตัวทุบทำลายตลาดทั้งหมดเลยเพราะข้าวสาลีมันสามารถทดแทนได้ทั้งข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็ลำปลายด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับในสูตรอาหารสัตว์เนี่ยมันทดแทนได้เลยถูกต้องครับถูกต้องครับไอ้ข้าวสาลีจากอเมริกามันถูกจริงๆเหรอครับคืออย่างนี้เรียนพูดกันไปนะครับราคาเป็นเท่าเดียวของข้าวโพดบ้านเราหรือครับข้าวสาลีอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ถูกเท่าไหร่หรอกครับแต่ถูกมันคือข้าวสาลีจากยูเครนยูเครนท่านดูตามพิกัดหรือที่ศุลกากรได้ว่าการนำเข้าข้าวสาลีเนี่ยมันไม่ได้จากอเมริกาจากยูเครนจากยูเครนทุกคนทราบดีดูอยู่แล้วว่ายูเครนเนี่ยมันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษผมพูดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษผมเชื่อว่าคุณทนายนึกออกเชอร์โนบิลนะฮะโรงไฟฟ้าปรมาณูเชอร์โนบิลระเบิดแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับสารตกค้างวันนี้เนี่ยสารตกค้างมันยังเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้เหรอฮะถูกต้องครับโอเคโอเคโอเคฮะนึกออกแล้วนึกออกแล้วสรุปก็คือว่า 2,555 เรานำเข้าข้าวสาลี 2,500,000 ตันขยับมาถึงปี 58-59 มันกระโดดขึ้นมาเป็นปีละ 4,500,000 ตันครับผมเท่าตัวอย่างนี้แรงกระแทกต่อผลผลิตในประเทศมันเกิดขึ้นแน่ครับผมและถ้ากระทรวงพาณิชย์บ้าจี้ตาม11สมาคมยกเลิกมาตรการ3-1วิกฤตกันทั้งประเทศว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับย้อนฟังเทปผมรู้สึกนะมันพูดกันไม่หมดทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันฝั่งสมาคมการค้าพืชไร่ก็มีพิรุษเรื่องขายโรงงาน8บาทแล้วไปซื้อจากชาวไร่เท่าไหร่ขณะเดียวกันซีกของสมาคมอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์มันก็มีซัมซิงรองเพราะว่าในยะไม่ใช่แก้เรื่องปัญหาข้าวโพดในประเทศขาดแคลนอย่างเดียวแต่มันมีในยะในเรื่องการเล่นตลาดวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยนั่นแหละแฝงอยู่ไม่รู้เอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะไม่ใช่